เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปอีกเช่นเคยและวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวที่เอาไว้ใช้ลงเลดบอสแดงกันส่วนเลดบอสเทาเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปศึกษาตัวมันก่อนแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ได้รับดีบัฟพวกสถานะใช่ไหมพวกแช่พวกแข็งอ่ะแต่ช่างมันก่อน วันนี้ผมมาพูดถึงบอสแดงกันสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ระบบเลดบอสจะออกมาให้เราตีก็ต่อเมื่อเราลงบอสสเตจจนกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะจะเต็ม 100% นะเลดบอสมันจะโผล่ออกมาระบบเนี้ยก็คือระบบมัลติเพลเยอร์ดีๆเนี่ยแหละสามารถชวนผู้เล่นอื่นมาช่วยหรือว่าจะโซโล่ก็ได้ถ้าตัวแข็งๆอ่ะแบบขี้เกียจรออย่างเงี้ยก็โซโล่แม่มเลยนะพลังต่อสู้ของบอสแดงระดับ normal จะอยู่ที่ 80,000 ฮาร์ด 120,000และ Extreme จะอยู่ที่ 160,000 รูปแบบการโจมตีของมันอ่ะจะมีทั้งตีเดี่ยวและตีหมู่ติดดีบัฟรู้สึกว่าจะเป็นเผ่าไหม้ถ้าในทีมเรามีเผ่ามนุษย์เนี่ยมันจะตีตัวนั้นแรงขึ้น 30% และวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวที่เหมาะสำหรับเอาไว้ลงเลดบอสแดงกันดูซิจะมีตัวไหนบ้างก็ไปดูกันได้เลยตัวแรกจะเป็นเจ้ากุสตาฟเขียว SR เนี่ยแหละบางคนจะคิดในใจว่าอ้าวเฮ้ยมาเป็น SR นี่หว่าจะทนไหวเหรอผมก็ตอบเลยว่ามันทนไหวพอบอสมันจะไม่มีโอกาสได้ตีมันไม่ใช่ดาเมจหลักในทีมแต่ว่ามันจะเป็นตัวซับในทีมถ้าคนไม่มีเมอร์ลินแดงเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนๆนะในคลิปแนะนำตัวละครแพทอะไรนะ 1.4.72 ป่ะจำชื่อคลิปตัวเองไม่ได้นั่นแหละเจ้าเนี่ยมันก็คือเมอร์ลินแดงก๊อปนั่นแหละอย่างกับก๊อปเทคมาวางกีหลักจะอยู่ที่สกิล2ของมันนะที่ขั้นแรกเนี่ยจะแช่แข็ง1เทิร์นโดยไม่ต้องรวมการ์ดและที่ขั้น3เนี่ยจะแช่แข็งถึง2เทิร์นและขณะที่ตีในขณะที่แช่แข็งดาเมจจะเพิ่มขึ้น 200% ด้วยแต่มันจะมีข้อควรระวังอยู่คือถ้าบอสแดงเนี่ยมันมีโอกาสได้ตีเมื่อไหร่และในทีมของเรารวมถึงเพื่อนเนี่ยในสนามนะมีแค่เจ้ากุสตาฟที่เป็นท่าสีเขียวเนี่ยตัวเดียวโดยที่ตัวอื่นในทีมไม่มีท่าสีเขียวเลยแน่นอนว่าบอสมันจะเล็งมาที่เจ้าตัวเนี้ยค่อนข้างชัวร์และมันจะกดยับแน่นอนดังนั้นเราเล่นตัวเนี้ยเราอย่าพลาดให้บอสตีเด็ดขาดแต่ถ้าถามว่ามันพลาดยากไหมมันพลาดยากอยู่นะเพราะว่าสกิล2ของมันเนี่ยไม่ต้องรวมการ์ดแช่แข็งได้เลย1เทิร์นเทคนิคการเล่นสกูสตาฟเนี่ยพยายามแช่ให้ติดทุกตาสกิล2เนี่ยใช้แค่ขั้นแรกก็พอแล้วเพราะว่าถ้าไปรวมการ์ดเนี่ยมันค่อนข้างเปลืองสกิลเราก็เก็บสกิลขั้นแรกเนี่ยไว้เล่นเรื่อยๆทุกเทิร์นนะก็ตามนั้นแหละสกิลมันก็ขึ้นมาทุกตานอกจากว่ามันจะดวงซวยจริงๆการ์ดไม่ออกเนี่ยอันเนี้ยซวย มาถึงตัวที่2จะเป็นคิงฟ้าตัวฟรีสารพัดประโยชน์มากๆทั้งลง PVP ลงดันและลงเลดบอสเพราะมันอะสามารถใส่หินได้ใส่บอสนะสกิลแรกของมันเนี่ยที่ขั้นแรกจะเป็นการโจมตีธรรมดาเลยเพียวๆเลย 200% แต่ที่ขั้น2และขั้น3เนี่ยจะเพิ่มสถานะใส่หินขึ้นมาอีก1สถานะส่วนความแรงของสกิลก็ถือว่าพอประมาณผมว่าไม่ค่อยแรงแบบตุ้มหายไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีดาเมจอยู่บ้างแต่ที่สกิล2เนี่ยจะเป็นการลบบัฟที่ขั้นแรกนะและที่ขั้น2กับขั้น3เนี่ยอันเนี้ยจะฮิวเลือดได้ด้วยเผื่อบางตาเงี้ยเราพลาดเราไม่มีสกิลหยุดบอสเงี้ยเราโดนตีมาแต่แน่นอนว่าเมื่อบอสตีสกิลหมู่สาดมาปุ้งทีมเราจะติดเผาไหม้เราสามารถเอาสกิล2เนี่ยลบดีบัฟที่ติดกับตัวเราได้แถมฮิวได้ด้วยเทคนิคการเล่นเจ้าคิงเนี่ยง่ายๆเลยคือเรารวมการ์ดสกิลรวมการ์ดสกิล1อย่างต่ำนะขั้น2ผัดกันใช้กับเพื่อนก็ได้ที่ผมลงบอสมาส่วนใหญ่เพื่อนถ้าไม่มีเมอร์ลินก็เอาไว้ตัวคิงเนี่ยแหละมาลงทีมเราก็จะมีคิง2ตัวผัดกันใช้กับเพื่อนเทิร์นหนึ่งก็ใช้แค่ใบเดียวก็พอแล้วแนะนำว่าใช้เป็นใบสุดท้ายในเทิร์นนะและสกิล2เนี่ยก็รวมให้เป็นขั้น2ขึ้นไปจะฮิลได้ไอ้สกิลเนี้ยเก็บไว้เพียงใบเดียวก็พอเพราะบอสมันคงไม่ตีบ่อยๆหรอกนะผมว่าก็โดนแช่ทุกตาแหละนอกจากจะพลาดเทิร์นไหนพลาดก็ใช้สกิลเนี้ยที่เราเก็บไว้เนี่ยถือเป็นเสบียงของเราตัวเนี้ยมันมีข้อเสียอยู่1อย่างหลักๆก็คือสกิล1ถ้ามันไม่ได้รวมการ์ดเนี่ยเท่ากับซวยพอขั้นแรกมันเป็นการโจมตีปกติไม่มี
สถานะอะไรทั้งสิ้นบางตาผมเล่นเจ้าตัวเนี้ยมันไม่ออกไอ้สกิล1มันไม่ออก2ใบอ่ะมันออกใบเดียวและเพื่อนก็มีใบเดียวโอ้สรุปเธอนั้นไม่ได้แช่ก็โดนตีไปก็จบไปแล้วกับตัวที่2ตัวที่3จะเป็นเมอร์ลินสีแดงสกิล2มันจะเป็นการแช่วนๆไปแบบกูสตาฟเลยก็คือกูสตาฟมันก๊อปเทคอาเจนี่มาแหละแต่เมอร์ลินจะชนะธาตุบอสแดงและที่ไม่เหมือนกูสตาฟเลยอีกอย่างหนึ่งคือเมอร์ลินนางมีสกิลอันติเสกใบโจมตีอยู่เทคนิคการเล่นตัวนางก็คือจะเหมือนกูสตาฟเด๊ะๆเลยแต่อาจจะสบายกว่าหน่อยถ้ามีเพราะมันมีอันติเสกใบนะมาถึงตัวที่4จะเป็นเกาเทอร์แดงที่ใช้เหรียญแรกเจ้าตัวเนี้ยมันมีสกิลในการเพิ่มขั้นของการ์ดให้ทีมได้โดยที่สกิล2ของมันเนี่ยขั้นแรกจะเพิ่มขั้นของการ์ดให้1เป้าหมายและที่ขั้น2กับขั้น3เนี่ยจะเพิ่มขั้นให้ทั้งทีมเลยจะเพิ่มขั้นของการ์ดให้ทั้งทีมเลยและบัฟตัดทั้งหมดให้ทีมด้วยถึง 20% สกิลเนี้ยคือตัวแปรเลยของมันซิกเนเจอร์สกิลคีย์เลยที่ทำให้พวกคิงพวกเมอร์ลินเนี่ยหรือตัวอื่นได้ดีมากเทคนิคการเล่นเกาเทอร์เนี่ยถ้าในทีมมีคิงน้ำและในเธอนั้นคิงน้ำสกิล1ของมันอ่ะอยู่แค่ขั้นแรกแปลว่ารวมการ์ดไม่ได้การ์ดไม่มีเราก็ใช้เกาเทอร์เนี่ยใช้สกิล2เพิ่มระดับไประดับการออกสกิลเนี่ยก็คือถ้าในกรณีสกิล2อยู่ที่ขั้น1ให้เกาเทอร์ออกสกิลไปก่อนและเลือกเป้าหมายที่จะเพิ่มขั้นการ์ดตามด้วยคิงใช้สกิลเสกหินขั้น1นั่นแหละลงไปขั้นของการ์ดมันจะเปลี่ยนเองหลังจากที่เกาเทอร์ใช้สกิลถือว่าเป็นตัวละครที่เป็นสายซัพพอร์ตที่ดีมากตัวหนึ่งเลยมาถึงตัวที่5จะเป็นอาริสหมูแดงนะ HR แท้นี่เลยคนส่วนใหญ่ก็จะรู้ถึงความโหดของนางกันมาบ้างแล้วแหละนะเห็นเต็มกลุ่มเลยตัวนางเนี่ยจะแรงจากพาสซีฟของนางเองคือถ้านางเนี่ยไม่ถูกโจมตีก็จะเพิ่มสเตตัสทั้งหมดเลย 10% แต่จะรีเซ็ตเมื่อโดนโจมตีเทคนิคการเล่นนางเนี่ยคือในแต่ละเทอร์เนี่ยทีมเราถ้ามือไม่เน่าจริงๆอ่ะบอสแทบไม่ได้ตีอยู่แล้วใช่ไหมไอ้เจ้าตัวนางเนี่ยก็จะไม่ได้โดนโจมตีสบายละทีนี้ยืนในสนามชิลเลยตัดก็จะเพิ่มขึ้น 10% ทุกเทิร์นและถ้าการ์ดสกิล1เนี่ยถึงขั้น3ความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะมันแรงมากแรงเอาเรื่องอยู่แหละเพราะมันไม่สนพลังป้องกันไงมันเลยแรงแต่ถ้าใช้อันติก็แรงเหมือนกันปั้นลงบอสได้เลยตัวนี้ผมแนะนำถ้าทีมขาดดาเมจหนักๆสักตัวเนี่ยปั้นถือว่าคุ้มเลยบอสแดงนะลงเฉพาะบอสแดงส่วนบอสไอ้บอสเทาไอ้บอสน้ำอันนั้นไม่น่าจะดีตัวที่6 Slayer ฟ้าตัวละครสายเป้าเดี่ยวเจ็บๆเลยทุกสกิลของเจ้าตัวจะเป็นเป้าเดี่ยวหมดรวมถึงอันติด้วยถ้าเอามาลงบอสแดงเนี่ยจะเหมาะมากเพราะมันตีเป้าเดี่ยวและชนะท่าด้วยเทคนิคการเล่นของไอ้เจ้าตัวเนี้ยไม่มีอะไรมากเลยคือตีแล้วก็ตีเข้าไปนะยัดเข้าไปอัพตัวละครให้แน่นๆชุดเข้าไว้ยังไงก็ตีบอสแดงเข้าแล้วแรงด้วยถ้าในทีมเนี่ยมีเมอร์ลินแดงอยู่ให้นางเสกแข็งก่อนก็ได้แล้วให้สเลเดอร์กดอันติตามบอสปิวหายไปเลยอะดาเมจขึ้นหลักแสนได้เลยปั้นได้ปั้นคุ้มตัวนี้แล้วผมก็ใช้อยู่เอาไปลงบอสแดงสบายเลยมาถึงตัวสุดท้ายของคลิปจะเป็นจบันฟ้าตัวนี้เลยตัวละครสายเป้าเดี่ยวและมีพลังในการลดพลังโจมตีของเป้าหมายพาสซีฟมันจะคล้ายๆกับอาริสสีแดงอ่ะที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะลดเลยลดโจมตีทั้งหมดอะไรที่เกี่ยวกับโจมตีจะลดลง 15% สูงสุดได้ถึง 75% เทคนิคการเล่นเนี่ยบอสเลดตั้งแต่ระดับฮาร์ดขึ้นไปพลังโจมตีมันจะแรงอยู่แล้วเอาเจ้าบันเนี่ยไปลดดาเมจของบอสก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะยังไงเนี่ยทุกเทิร์นอย่างที่รู้กันว่าถ้ามือเกลือสกิลคิงไม่ออกหรือว่าสกิลเมอร์ลินแช่ไม่มายังไงก็ต้องโดนดาเมจก็เอาเจ้าบันเนี่ยลดดาเมจมาไ
แต่ว่าถ้าจะเอาไปโจมตีเนี่ยก็ได้เหมือนกันเพราะสกิลแรกมันตีไม่สนเกาะเหมือนกับอลิซาเบธแดงเป๊ะทั้งหมดเนี้ยคือตัวละครที่ปั้นเอาไว้ลงเรดบอสได้ทั้ง7ตัวเอาจริงๆมันมีตัวอื่นอีกที่พอลงได้อยู่แหละแต่ผมยกตัวอย่างมาเฉพาะตัวที่ลงแล้วเห็นผลได้ทันทีและน่าสนใจนะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปของผมและคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม